ไปดูต่อนะครับประเด็นการเลือกตั้งย้อนกลับไปเมื่อปี2549ครับตอนนั้นมีการฟ้องร้องกันนะว่ามีการจ้างพรรคเล็กลงสมัครฟ้องร้องทางพรรคเพื่อไทยแล้วก็ฟ้องร้องทางคณะกรรมการการเลือกตั้งในสมัยนั้นด้วยนะฮะแล้วก็คดีความนี้วันนี้มีคำตัดสินออกมาที่ศาลอาญารัชดาครับศาลฎีกาก็อ่านคำพิพากษานะครับคดีที่คุณสุเทพเทือกสุบรรณสมัยนั้นดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์นะครับเป็นโจทยื่นฟ้องพลตำรวจเอกวาสนาเพิ่มลาภในฐานะอดีตประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งและคุณปริญญานาคสตรีอดีตกรรมการการเลือกตั้งนะครับเป็นจำเลยในฐานความผิดปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพ.ศ. 2541นะครับจากกรณีที่ไม่เร่งสืบสวนข้อเท็จจริงข้อร้องเรียนข้อกล่าวหาว่าพรรคไทยรักไทยจ้างพรรคขนาดเล็กลงสมัครเลือกตั้งเมื่อวันที่2เมษายน2549ครับซึ่งเรื่องนี้ถือว่าขัดกับระเบียบของกกต.ว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงและการวินิจฉัยพ.ศ. 2542นะครับค่ะย้อนกลับไปดูการต่อสู้คดีตั้งแต่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาจำคุกจำเลยคนละ2ปีโดยไม่รอลงอาญาค่ะแล้วก็เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งคนละ10ปีด้วยซึ่งพอมาถึงศาลฎีกานะคะมีการตรวจสำนวนประชุมปรึกษาหารือกันแล้วเห็นว่าจำเลยมีการกระทำความผิดตามคำฟ้องจริงคำพิพากษาจึงยืนตามศาลอุทธรณ์ค่ะคือจำคุกจำเลยเป็นเวลา2ปีส่วนที่ฝั่งของจำเลยฎีกานะคะขอให้รอการลงโทษโดยอ้างว่าทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากมายนั้นศาลเห็นว่าฟังไม่ขึ้นค่ะเพราะว่าจำเลยดำรงตำแหน่งเป็นถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องมีความเป็นกลางทางการเมืองแต่กลับวินิจฉัยไม่เป็นธรรมแล้วก็เอื้อประโยชน์ให้กับพรรคการเมืองด้วยจึงเห็นว่าไม่ควรที่จะรอการลงโทษคือถ้าเกิดไปดูกันคดีความของทั้งพลตำรวจเอกวาสนากับคุณปริญญาไม่ได้มีคดีความเดียวนะฮะยังมีอีกหนึ่งคดีความคดีที่คุณถาวรเสนเนียมอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นโจทยื่นฟ้องเหมือนกันในการจัดเลือกตั้งโดยมิชอบเมื่อปี2549นะครับซึ่งคดีความนี้ศาลฎีกาตัดสินไปแล้วก็คือยกฟ้องนะครับแต่ถ้าเกิดย้อนกลับไปเมื่อปี2556มีการพิจารณากันทั้งศาลชั้นต้นแล้วก็ศาลอุทธรณ์ศาลชั้นต้นกับอุทธรณ์เนี่ยมีคำพิพากษาจำคุกแต่พอสู้กันจนถึงศาลฎีกาสุดท้ายศาลฎีกาก็ยกฟ้องคดีนี้ของพลตำรวจเอกวาสนากับคุณปริญญานะฮะแต่ว่าอีกคดีหนึ่งคดีที่ตัดสินช่วงเช้าวันนี้ก็ลงโทษจำคุกนะครับ